ขณะที่พี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับนักร้องคู่ขวัญของคุณอาชาวรินันทนาคอนนะครับเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยคุณอาด้วยนะครับก็เป็นคนที่ร่วมงานกับคุณอาชาวรินนะครับมาตลอด20ปีเลยนะครับซึ่งพี่เล็กก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจะคอยบอกรักคุณอาตลอดเพราะว่ารู้สึกผูกพันเพราะคุณอาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่ทำงานด้วยเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงอาอีทเพชรราชาวราชด้วยก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ผูกพันกันมาตลอดเวลาที่ทำงานด้วยกันนะครับไม่เคยเห็นท่านโกรธใครเลยยอมรับว่าการทำงานของเด็กรุ่นใหม่เวลาทำงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างคุณอาชาวรินเนี่ยท่านทำงานท่านจะทุ่มเทมากนะครับเวลาขึ้นคอนเสิร์ตคุณอาก็จะชอบร้องท่อนที่ว่าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพให้กับตัวเองตลอดเกือบทุกครั้งที่ขึ้นร้องเพลงบนเวทีด้วยกันช่วงที่คุณอาชาวรินป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพี่เล็กอรวีสัจจานนท์ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปร้องเพลงให้คุณอาฟังนะครับซึ่งคนใกล้ชิดก็บอกทุกครั้งว่าทุกครั้งที่พี่เล็กไปแล้วคุณอาได้ฟังเพลงท่านก็จะแลดูมีความสุขดูสดชื่นขึ้นเยอะเพลงส่วนใหญ่ที่เอาไปร้องให้นะครับก็จะมีเพลงผู้ชนะ10ทิศเรือนแพอาลัยรักเพลงที่รักและอีกหลายเพลงแต่เพลงที่ร้องบ่อยที่สุดก็คือเพลงผู้ชนะ10ทิศเพื่อบอกให้คุณอาสู้และเข้มแข็งจะได้กลับไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันอีกซึ่งคุณอาเองก็พยักหน้ารับนะครับตอนที่ตนเองร้องเพลงให้คุณอาฟังก็เหมือนจะร้องด้วยนะครับแต่หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจคุณอาก็ไม่สามารถร้องเพลงต่อได้อีกแล้วพี่เด็กอรวีบอกว่าคิดว่าคงไม่มีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทยซึ่งพี่เด็กเองก็ยังบอกอีกว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกรักคุณอาชาบรินมากก็คือความเป็นสุภาพบุรุษของคุณอาชาบรินเพราะว่าคุณอาชาบรินนันทนาคอนรักอาอีทเพชรบราชวราชมากดูแลอาอีทมาตลอดอาอีทมองไม่เห็นก็คอยเป็นดวงตาให้เสมอเวลามองความรักของทั้งสองท่านแล้วรู้สึกมีความสุขถือเป็นอีกเรื่องที่รู้สึกประทับใจในชีวิตของตนเองที่ได้รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับไปฟังเสียงพี่เล็กอรวีสัจจานนท์กันหน่อยครับตลอดเวลาที่ทำงานอยู่กับอามากว่า20ปีร่วมงานกันเราก็จะบอกรักอาตลอดค่ะวันหนึ่งที่อามาอยู่แกรมมี่ก็ได้ทำอัลบั้มด้วยกันอัลบั้มคู่เคียงสำเนียงรัก48เพลงค่ะแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นมาจน อยู่คอนเสิร์ตคุณอามา14ครั้งค่ะก็ผูกพันที่ถามว่าบอกรักอาคือบอกกันตลอดอยู่แล้วค่ะถึงไม่ได้ทำงานเราก็ไปเยี่ยมไปหาโทรศัพท์ไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเหมือนอาไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นนะคะอาเป็นญาติผู้ใหญ่กระทั่งอาอีทเองก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อะค่ะเราไปเยี่ยมไปหาไปทานข้าวพาไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยตลอดผูกพันมากค่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยทั้งสองท่านเลยค่ะใจดีค่ะไม่เคยเห็นอาโกรธอะไรเลยค่ะใจดีเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอาก็จะชอบร้องว่าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพอะค่ะก็จะมีอรวีอยู่เกือบทุกครั้งเหมือนเป็นเพลงติดปากของท่านเลยมันเป็นเพลงที่ร้องเวลาอรวีจะออกมาค่ะแล้วที่ท่านป่วยเราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมหรือไปดูแลป่วยไปเยี่ยมค่ะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ไปร้องเพลงให้อาฟังอาก็ดูมีความสุขดูสดชื่นคนใกล้ชิดก็บอกว่าโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยร้องไปหลายเพลงไปร้องผู้ชนะ10ทิศอะไรเงี้ยค่ะก็บอกให้อาแข็งแรงนะอาชนะทุกทิศอยู่แล้วอากลับบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นคอนเสิร์ตกันอาก็พยักหน้าแล้วตอนร้องอาก็จะเหมือนกับว่าร้องด้วยค่ะอาจจะไม่เป็นคำแต่ร้องด้วยแล้วก็ระยะหลังที่ย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจอาก็ใส่ท่อช่วยใจอยู่ค่ะก็ร้องไม่ได้แต่ว่าอาก็รู้ตัวคิดว่าไม่มีแล้วนะคะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขนาดคนไทยสูญเสียมากถ้าห่วงนะคิดว่าอาห่วงอาอีท
ห่วงอาอีเพราะอาอีก็มองไม่เห็นเมื่อก่อนนี้อ่ะคุณอาอยู่ก็ยังเป็นดวงตาให้เนาะเป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างอันนี้ที่รักอามากที่รักอามากนอกจากเป็นศิลปินในดวงใจเรามีความรู้สึกว่าอาเป็นสุภาพบุรุษมากอาดูแลไออีฟตลอดไออีฟมองไม่เห็นดูแลรักไออีฟซึ่งเรามองแล้วเรามีความสุขอะค่ะเราดูแล้วแบบแบบเรามีความสุขจังเลยแค่เราเห็นการดูแลของอาอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ผูกใจเราไว้แล้วทำให้เรารักอามากขึ้นเมื่อกี้ได้คุยอะไรกับคุณพิชลาแล้วก็คุยว่าอาไม่ต้องเหงานะหนูจะโทรหานะเดี๋ยวหนูไปหานะไปคุยที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกอาอย่าเหงานะไม่ต้องเหงานะขอบคุณอาก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีคนอีกเยอะๆที่ห่วงอาอีทแล้วก็พร้อมจะดูแล